อีกหนึ่งปัญหาที่ประชาชนร้องเรียนเข้ามาให้หน่วยงานภาครัฐช่วยแก้ไขนะคะก็คือปัญหากลิ่นขยะจากบ่อขยะแพร่กระสาใหม่ที่สมุทรปราการนะคะล่าสุดวันนี้ทางผู้ตรวจการแผ่นดินก็ลงพื้นที่เข้าไปเร่งแก้ปัญหาหลังจากที่ชาวบ้านในพื้นที่ร้องเรียนแล้วก็คาดหวังการแก้ไขปัญหาบ่อขยะที่นี่น่าจะเป็นต้นแบบการบริหารจัดการขยะให้กับพื้นที่อื่นค่ะพลเอกวิทวัฒน์รัชตนันท์ผู้ตรวจการแผ่นดินลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าการแก้ไขปัญหาขยะโดยเฉพาะกลิ่นขยะจากบ่อขยะแพร่กระสาใหม่ที่ส่งผลกระทบกับประชาชนในพื้นที่พลเอกวิทวัฒน์กล่าวว่ารัฐบาลให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหาขยะและเห็นว่าเป็นแนวทางที่ถูกต้องที่ภาคเอกชนเข้ามาดำเนินการดังนั้นควรวางต้นแบบการบริหารจัดการขยะที่ดีโดยเริ่มต้นคัดแยกขยะตั้งแต่ครัวเรือนพร้อมหวังว่าหากการแก้ไขปัญหาขยะในพื้นที่แพร่กระสาประสบความสำเร็จก็จะเป็นต้นแบบการบริหารจัดการขยะให้กับพื้นที่อื่นๆนายคณพจน์ นิติสิริพัฒน์ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท Eastern Energy Plus จำกัดกล่าวว่าการแก้ไขปัญหากลิ่นขยะจะเร่งกำจัดขยะตกค้างก่อนส่วนอินทรีย์สารจะนำไปป้อนโรงงานผลิตน้ำมันไพโรไลซิสและบางส่วนส่งโรงงานรีไซเคิลและมีการวางท่อแก๊สตามจุดต่างๆเพื่อลดแก๊สมีเทนซึ่งเป็นสาเหตุของกลิ่นที่เกิดจากการย่อยสลายทั้งนี้ตั้งเป้าลดขยะพลาสติกให้ได้วันละ 1,000 ตันเข้าสู่โรงงานผลิตน้ำมันที่จังหวัดสระบุรีและใช้ขยะ300ตันเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าหลังการก่อสร้างโรงไฟฟ้าแล้วเสร็จคาดว่าภายใน5ปีจะจัดการขยะทั้งหมดในพื้นที่ได้